เพื่อนๆเด็กเก่งและดีทั่วโลกทุกคนกลับมาพบกับกีวีครั้งในช่วง Happy Way Tea Time ช่วงเวลาที่มีธรรมะดีๆมาฝากเพื่อนๆเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีแต่ความสุขค่ะการให้ทานคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจุดมุ่งหมายก็คือให้ผู้ได้รับทานนั้นพ้นจากความทุกข์ทานแบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. อามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของหรือเงินเป็นทาน 2. อภัยทานคือการให้อภัยผู้ทำไม่ดีกับเราด้วยการไม่จองเวรหรือพยาบาทกันและ 3. ธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นทานเป็นความรู้เหมือนกับกีวีซึ่งในวันนี้ก็มีเรื่องราวเด็ดๆของพระราชาใจเด็ดที่ยามพร้อมพระเนตรเป็นทานมาฝากเพื่อนๆแค่ชิคก็น่าติดตามมาใช่ไหมล่ะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับกันได้เลยค่ะครั้งหนึ่งในอดีตกาลณอาริฏฐปุรานครมีพระราชานามว่าสีวิทรงปกครองประชาชนโดยธรรมและโปรดการให้ทานมากพระองค์ทรงตั้งโรงทานขึ้นมา6แห่งเพื่อบริจาคทานวันละ600,000ไม่เคยขาดเลยแต่พระองค์กลับมีความคิดว่ายังไม่พอยังอยากให้ทานที่ยิ่งไปกว่านี้พระเจ้าสีวิราชทรงใส่ช้างไปที่โรงทานและคิดในใจว่าวันนี้หากมีใครมาขออวัยวะของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในร่างกายพระองค์ก็จะให้ในทันทีเมื่อมาถึงด้านหน้าโรงทานก็ปรากฏชายชราตาบอดผู้หนึ่งเดินเข้ามาใกล้และเอ่ยปากขอดวงตาจากพระองค์พระเจ้าสีวิทรงปราบปลื้มใจมากที่มีคนมาทำให้พระองค์สมหวังจึงพาชายชราเข้าวังหลวงแล้วเรียกหมอหลวงมาทันทีเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูของเหล่าเสนาอำมาตย์และนางสนมต่างก็พากันทูลคัดค้านแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางการสร้างบารมีในครั้งนี้ได้พระองค์สั่งให้หมอหลวงทำยาพิเศษเพื่อทำให้ดวงตาหลุดออกมาจากเบ้าเมื่อยาปรุงเสร็จแล้วหมอหลวงนำยามาใส่ในเบ้าตาของพระองค์เมื่อยาลงไปที่ตาแล้วความเจ็บปวดทุกทรมานก็บังเกิดมีอย่างล้นพ้นแต่ความสุขและความปิติใจกลับเข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดนั้นดวงตานั้นขลุดออกมาจากเบ้าแล้วชายชราก็รับมาใส่ในเบ้าตาของตนและมองเห็นทันทีด้วยเทวานุภาพเพราะชายชราผู้นี้ก็คือเท้าสักกะแปลงกายมาพระเจ้าสีวิใช้ตาซ้ายมองอยู่ชายชราเมื่อรู้ว่าดวงตาของพระองค์ใช้ได้จริงความยินดีก็ยิ่งล้นพ้นทับทวีจากนั้นก็สั่งให้หมอหลวงหยอดยาที่ตาซ้ายเพื่อมอบให้ชายชราอีกข้างหนึ่ง3วันผ่านไปอาการเจ็บปวดก็ทุเลาลงพระเจ้าสีวิคิดในใจว่าคนตาบอดไม่น่าอยู่ของราชเลยจึงปลีกตัวเข้าไปอุทยานเพื่อทำสมาธิท้าวสักกะเสด็จมาอยู่ใกล้ๆแต่ด้วยใจที่เป็นสมาธิทำให้รับรู้ได้ว่ามีคนเข้ามาใกล้จึงเอ่ยถามเมื่อรู้ว่าเป็นท้าวสักกะก็เอ่ยขอความตายเพราะคิดว่าเมื่อไม่มีดวงตาแล้วชีวิตก็ไร้ค่าท้าวสักกะจึงแนะให้พระองค์ทำสัจจกิริยาคือนึกถึงการสร้างอุปบารมีด้วยการให้ดวงตาเป็นทานและอธิษฐานจิตว่าวันนี้พบเหล่าใดมาขอสิ่งใดแก่เราวันนี้พบเหล่านั้นล้วนเป็นที่รักยิ่งของเราด้วยสัจจวาจานี้ขอดวงตาจงพันมันเกิดขึ้นและผู้ใดก็ตามเมื่อมาขอดวงตาเราก็ได้ให้ด้วยความปิติใจยิ่งด้วยสัจจวาจานี้ขอดวงตาจงพันบังเกิดขึ้นเถิดเมื่อกล่าวจบดวงตาของพระองค์ก็กลับมามองเห็นอีกครั้งราวกับตาทิพย์คือพระองค์สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนามองทะลุกำแพงก็ได้เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงมหาชนก็พากันมาเข้าเฝ้าพระองค์เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ธรรมทานโดยมีดวงตาคู่นี้เป็นประจักษ์พยานจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเราได้ให้ตามนุษย์แต่ว่าเรากลับได้ตาทิพย์กลับมาฉะนั้นต่อจากนี้ไปขอพวกเราทั้งหลายจงจำไว้ว่าเช้าเรายังไม่ได้ให้ทานก็อย่าเพิ่งทานข้าวเลยและใครก็ตามเมื่อถูกขอทรัพย์แม้เป็นของพิเศษที่รักและหวงแหนก็จงให้เถิดเราขอเตือนเพราะไม่มีสิ่งใดจะยิ่งไปกว่าการบริจาคทานใครๆก็ไม่อาจติเตียนผู้ให้ทานได้ผู้ให้เท่านั้นจึงได้ไปสวรรค์
ตั้งแต่ไหนเป็นต้นมาพระเจ้าสีวิก็แสดงธรรมต่อย้ำเช่นนี้ทุกๆครึ่งเดือนโดยเอาดวงเนตรของพระองค์เป็นพยานมหาชนพากันปลื้มปิติเลื่อมใสได้ชักชวนกันทำบุญให้ทานเป็นการใหญ่เมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วพระองค์และชาวเมืองก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์จากเรื่องที่เพื่อนๆได้รับฟังกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าความสุขของพระเจ้าสีนี้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ให้ด้วยใจที่เป็นสุขซึ่งจะทำให้ผู้นั้นมีความสุขไปด้วยแล้ววันนี้เพื่อนๆให้หรือยังคะไม่ว่าจะเป็นการให้รอยยิ้มที่เป็นมิตรและจริงใจนั่นก็ถือเป็นการให้แล้วนะคะถ้าให้แล้วต้องมานึกถึงบุญนั้นบ่อยๆด้วยใจที่เบิกบานเพราะการให้ก็ถือเป็นบุญใหญ่นะคะบุญจะเกิดขึ้นทั้งก่อนทำกำลังทำหลังจากทำถ้านึกถึงบุญบ่อยๆบุญก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากมายทับทวีเป็นทางมาแห่งบุญที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกีวีต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ